โดยจากข้อมูลที่มีการส่งต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์พูดถึงประเด็นเรื่องวางน้ำแข็งบนท้ายทอยเนี่ยนะจะช่วยรักษาโรคทางเดินหายใจโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะและการปวดเมื่อยตามร่างกายเรื่องนี้ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงค่ะคุณผู้ชมครับการนำน้ำแข็งที่มีความเย็นไปวางไว้บนร่างกายไม่ว่าจะเป็นท้ายทอยหรือตำแหน่งใดๆก็ตามของร่างกายเนี่ยคือเริ่มแรกครับร่างกายมันจะต่อต้านความเย็นร่างกายมันจะปรับอุณหภูมิโดยการเพิ่มความร้อนมาบริเวณที่มีน้ำแข็งเนี่ยไปประคบอยู่แม้จะรู้สึกสบายในช่วงแรกครับแต่ผลระยะยาวมันจะส่งผลต่อภูมิคุ้มกันได้จึงไม่สามารถช่วยบรรเทาอาการดังกล่าวตามที่กล่าวอ้างข้างต้นนอกจากไม่สามารถช่วยบรรเทาอาการต่างๆแล้วนั้นยังส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวอีกด้วยนะครับดังนั้นขอให้ประชาชนนะคะอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวค่ะขอความร่วมมือไม่ส่งต่อไม่แชร์ข้อมูลดังกล่าวนี้ในสื่อสังคมออนไลน์นะคะและยังสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th หรือโทร02-591-7007ค่ะครับเรื่องต่อไปค่ะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางนะคะเรื่องนี้มีใจความว่ากรมการขนส่งทางบกเปิดตรวจสอบสภาพรถฟรี20รายการตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายนนี้ค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมชี้แจงว่าเป็นความจริงค่ะกรมการขนส่งทางบกร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเขาจัดกิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยให้บริการตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นก่อนเดินทางกว่า20รายการครับโดยทั้งหมดทั้ง20รายการนั้นไม่เสียค่าบริการแต่อย่างใดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตลอดการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้โดยสามารถเอารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศที่มีรวมแล้วกว่า 2,000 แห่งได้และก็ที่ที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ว่าตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยเป็นวอร์นิ่งนี้คุณผู้ชมเอารถเข้าไปได้เลยนะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15เมษายนนี้ครับและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมนะคะสามารถติดตามข้อมูลได้นะคะที่เว็บไซต์ www.mot.go.th หรือโทรสายด่วนที่หมายเลข1356ค่ะซึ่ง1เรื่องมั่วหนึ่งเรื่องชัวร์นะคะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกเองเนี่ยเรื่องของการตรวจสอบสภาพรถนะคะเป็นกิจกรรมที่เขาทำกันต่อเนื่องมาโดยตลอดอยู่แล้วมากันที่